เฮินยื่นข้อเสนอ WBC ให้ยกเอสตาดาเป็นแฟนชายแชมป์แล้วมีรายงานข่าวจากประเทศอังกฤษระบุว่าคนใหญ่คนโตแห่งแมตช์รูมบ็อกซิง่งได้เปิดเผยว่าแม้ว่าเขาเองจะไม่ได้ชอบและเห็นด้วยกับไอเดียของการมีแฟนชายแชมเปี้ยนแต่บางทีมันก็อาจมีประโยชน์ในบางกรณีโดยที่โปรโมเตอร์เอ็ดดี้เฮนกล่าวว่า แม้ว่าทุกคนรวมทั้งเขาเองมีความต้องการที่จะเห็นการพบกันอีกครั้งของฮวนฟานซิสโกเอสซาดาที่ตอนนี้เป็นแชมป์โลก2ส,สถาบันในรุ่นซูปเปอร์ไฟเวทของ WBC, WBA ูบีซีเูเปอร์แชมเปียนกับโรมันกรซาเลสอีกครั้งโดยเร็วแต่ทางนักชกเม็กซิกันนั้นยังติดภารกิจในการป้องกันแชมป์โลกในไฟบังคับกับรองอันดับที่1และเป็นอดีตแชมป์โลกคนเก่าชาวไทย เจ้าแหลมสีสเกตนครหลวงโปรโมชั่นตามคำสั่งของสภามวยโลกอยู่ซึ่งทีมงานของนักชกชาวไทยเคยยอมหลีกทางให้มีการพบกันในไฟที่สองระหว่างเอสซาด้ากับโรมันกอนซาเลสมาแล้วนั้นดังนั้นจึงเป็นเรื่องยากที่พวกเขาจะยอมหลีกทางให้อีกครั้งซึ่งเขาก็ได้ลองถามมาทางทีมงานของนักชกชาวไทยแล้วและก็เป็นเรื่องที่ชอบทำที่พวกเขาจะปฏิเสธไม่รับข้อเสนอในครั้งนี้ โดยโปรโมเตอร์ชาวอังกฤษได้เปิดใจอีกว่าทั้งเอสตาดาและสีสเกตนั้นต่างก็เป็นนักชกในสังกัดเดียวของผมดังนั้นในเวลานี้จึงเป็นเรื่องที่ผมเองจะต้องดูแลให้นักชกชาวไทยได้ขึ้นเวทีชิงแชมโลกตามที่ควรจะเป็นแล้วแต่ในเวลาเดียวกันผมเองก็จะต้องทำตามเสียงเรียกร้องของแฟนมวยทั่วโลกเช่นกันดังนั้นผมจึงได้มีการพูดคุยกับนายมัวริซิโอสุไลมานประธานสภามวยโลกแล้ว และได้เสนอไอเดียในการอัปเกรดสถานะของเอสซาดาขึ้นเป็นแฟนชายแชมเปี้ยนเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพื่อเป็นการยกเลิกคำสั่งการโชคไฟบ,คบังคับที่ออกมาก่อนหน้านี้แล้วตอนนี้นั้นคงจะต้องรอสักเล็กน้อยก่อนว่าทางสภามวยโลกจะตัดสินใจในเรื่องนี้อย่างไรอย่างไรก็ดีผมยังยืนยันว่าผมยังไม่ได้ชอบและเห็นด้วยกับการมีแฟนชายแชมเปี้ยนอยู่เหมือนเดิมแต่บางที มันก็อาจจะเป็นทางออกเดียวที่มีในบางกรณีก็เป็นได้โดยขนาดเดียวกันมีผู้สันทัดกรณีชาวอังกฤษลายหนึ่งได้ให้ทัศนะว่าจากฟอร์มการโชคของเอสตาดาในสองไฟล่าสุดที่ผ่านมานั้นไม่ได้มีการการันตีเลยว่า ถ้าเขาตัดสินใจขึ้นป้องกันตำแหน่งในไฟ์บังคับกับเจ้าแหลมซีสเกตแล้วเขาจะสามารถป้องกันตำแหน่งเอาไว้ได้และในความคิดเห็นของเขาเองนั้นก็เชื่อว่าโอกาสที่เอสซาด้าจะเข้มขัดหลุดนั้นมีมากทีเดียวซึ่งเอสซาด้าเองนั้นก็คงจะรู้ถึงจุดนี้เช่นกันดังนั้นจึงเป็นการถูกแล้วที่เอสตาด้าอยากจะขึ้นชกในไฟล์ทำเงินกับนักชกนี่กลัวอีกครั้งทันที พอหากเขาขึ้นชกกับเจ้าแหลมซิสเกตแล้วโอกาสที่จะกลับมาเปิดศึกซูเปอร์ไฟกับทางโรมันกอนซาเลสนั่นก็อาจที่จะเป็นไปไม่ได้นั่นเอง